สวัสดีครับจากคราวที่แล้วที่เราได้คิดตัวขั้นตอนวิธีในการนับคะแนนเลือกตั้งมาแล้วนะครับเราจะมาดูแค่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนหลักส่วนแรกก็คือจะนับคะแนนเลือกตั้งของหมายเลขหมายเลขหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงอัลกอริทึมตรงนี้นะครับให้เป็นโปรแกรมนะครับแต่ว่าเราจะคงจะไม่เด้เขียนภาษาโปรแกรมจริงจัง่เราจะแปลงให้เป็นตัวบล็อกในในโปรแกรมบล็อกลี่นะครับเพื่อจะได้ทดลอง ดูว่าที่เราคิดมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับสังเกตว่า,าโครงสร้างที่เราเขียนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นจะเป็นตัวแปรใช่ไหมกำหนดค่าตัวแปรแล้วก็มีไอ้กล่องตัวนี้อันนึงเป็นเป็นส่วนที่เราทําซ้ํานะครับแล้วเราก็มีถ้าแล้วตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเงื่อนไขนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นคําสั่งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกล่องหลักๆของเรานะครับก็คือจะต้องมีส่วนเนี่ยนะครับส่วน ส่วนทําซ้ําตรงนี้นะครับนะครับส่วนทำซ้ำตรงนี้ซึ่งก็จะทําซ้ําทั้งก้อนข้างในนี้นะครับก like <ix Cathy>. ้อนข้างในนี้นะครับจะโดนทําซ้ํานะครับแล่ในนี้ก็มีท่าแล้วนะคับแล้วก็มีคําสั่งที่ทําเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับตรงนี้รายละเอียดของการเดี๋ยวในการออกแบบขั้นตอนวิธีนี้นะครับเราอาจจะต้องคิดข้างในนะครับคิดว่าเงื่อนไขเราจะเป็นอะไรหรือในการทําซ้ําเราจะสั่งยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดไปเราจะพิจารณาแยก แล้วก็กล่าวถึงประเด็นพวกนี้ต่อไปนะครับในตัวอย่างนี้เรามาดูาในเรื่องของการสร้างาโค้ดโปรแกรมจากจากตัวอัลกอกิทึมหรือขั้นตอนวิธีเราคิดไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอของของบล็อกลี่นะครับเราก็จะในการแปลงขั้นตอนวิธีให้เป็นภาษาโปรแกรมนะครับความยากง่ายเนี่ยมันขึ้นกับว่าภาษาโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยมันเ มันมีโครงสร้างหรือมีไวยากรณ์รองรับการทํางานในรูปแบบใดบ้างถ้าโครงสร้างของภาษาโปรแกรมเนี่ยสอดคล้องกับขั้นตอนวิธีที่เราคิดมาก็การแปลงก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับแต่โดยมากก็อาจจะไม่มีโครงสร้างที่มันตรงเสียทีเดียวเพราะว่าตัวอัลกริที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเขียนด้วยภาษามนุษย์บางทีเราก็ต้องปรับปรับบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคเราก็จะมีตัวแปรถ้าเราจําได้นะครับมันจะมีตัวแปรชื่อเขานะครับเอาไว้ใช้นับ คะแนนนะครับในบล็อกลี่พอเรากดสร้างตัวแปรปุ๊บมันก็จะมีกล่องกล่องให้เรานะครับกำหนดค่าให้เท่ากับอะไรนี้นะครับถ้าเราจำได้ของเราเนี่ยก็คือเราต้องการให้เขามีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเริ่มต้นมีค่าศูนย์เราก็ไปตรงก็ไปเอากล่องคณิตศาสตร์มานะครับเขาเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วเราก็จะพิจารณาข้อมูลในรายการซึ่งอันนี้เป็นรายการตัวอย่างนะครับที่มีผลการลงคะแนนมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งอะไรนะครับเราจะนับคะแนนของหนึ่ง ถ้าดูตัวอย่างนี้ก็ควรจะได้1 2 3 4แต้ามแบนะครับเราก็มาดูคําสั่งนะครับพิจารณาข้อมูลในรายการใช้ตัวแปร x แทนข้อมูลนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวแปร x ซึ่งซึ่งเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้สร้างเลยครับแต่ว่าตรงนี้มันก็เหมือนจะสร้างให้เราแล้วนะครับนี่นะครับตัวแปร x นะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการให้เราก็ต้องการใส่เงื่อนไขใช่ไหมครับถ้าเรากลับไปดูตัวโค้ดดั้งเดิมของเรานะครับ คือเราพิจารณาคู้่ในาการแล้วก็ถ้า x เท่ากับ1นะครับเราก็มาดูเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขตรงนี้ถ้าเราก็มาใส่ในกล่องข้างในลูปนะครับสังเกตว่าอันนี้มันจะครอบอยู่ใช่ไหมครับมันจะบอกว่าโอเคถ้าเราต้องการดูใน,ข,ใน,ข,ในข้อมูลในรายการใช้ x แทนข้อมูลแล้วก็เราทําอะไรอยู่ในช่องตรงนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถ้า x เท่ากับ1นะครับเราก็มีเงื่อนไขอย่างนี้ถ้า x เราก็ไปดูช่องตัวแประนะครับตัวแปร x เท่ากับ1 นะครับเราก็เอา0ูนย์มาแล้วก็แก้ค่าให้เป็น1ซะนะครับเป็นเป็นนึ่งนะครับถ้า x เท่ากับ1แล้วนะครับทำอะไรนะครับเราก็มาดูนะครับเราสามารถจะเขียนกำหนดเขาให้เท่ากับเขาบวก1ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนื่องจากตัวแปรในในนี้มันมีโครงสร้างอันนี้ให้เราครับเปลี่ยนค่าเขาไปเป็น1ก็คือเพิ่มค่าขึ้น1นนั่นเองนะครับนะครับเราก็ใช้อนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนค่าให้เป็น1 นะครับแล้วก็เราอยากรู้ว่าผลลัพธ์เป็นอะไรเราก็ให้พิมพ์นิดหนึ่งก็ได้ครับหรือจะไม่พิมพ์ก็ได้ดูรายการตัวแปรตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเราลองพิมพ์แล้วกันครับในกล่องชุดข้อความก็จะมีคําสั่งพิมพ์นี่นะครับพิมพ์แล้วก็พิมพ์ตัวแปรเขาออกมานะครับถ้าคิดว่าพอไหวแล้วก็ลองลองลอง,ลองรันดูแล้วกันนะครับก็กดรันโค้ดนะครับเขาเท่ากับศูนย์เจอหนะครับ ถ้าดู x เป็น1เขาเพิ่มไหมนะครับนี่ช่องนี้ครับ x เป็น x เป็น1ปุ๊บเขาเป็น3นะครับสังเกตว่าจะเข้ามาทำลูปตลอดนะครับถ้าลูปจริงก็จะมีการกระโดดเข้ามาตรงนี้นะครับเปลี่ยนค่าเขาไป็น1อย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเขาเป็นเป็น4นะครับลองดูข้อมูลใหม่ดูนะครับอ่ะสุ่มค่าในรายการดูนะครับลองอ่านหนึ่งเยอะๆหน่อยอ่ะลองรันใหม่ครับ เขาก็ค่อยๆปรับค่าไปนะครับถ้าเจอหนึ่งก็จะมีการปรับค่าสังเกตว่าเราจะเข้าไปทําข้างในนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวถ้าเจอหนึ่งนะครับถ้าเราดูการทํางานอ่าโอเคเขาก็เป็นแปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเป็นการเขียนแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้ให้ดีๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะลองนับคะแนนของคนอื่นดูบ้างนะครับถ้าจะนับคะแนนของอื่นได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องไปปรับก็คือ ส่วนอื่นเนี่ยจะเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขไปนะครับถ้าเราแก้ค่าตรงนี้เป็นเลข2ไปเลยนะครับก็จะทําให้โปรแกรมทํางานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยว่าออจะนับคะแนนของใครนะครับเราก็จะต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเราก็ต้องมีตัวแปรเราอยากจะต้องจําว่าผู้ใช้อยากจะเ,ออเราอยากจะนับคะแนนของใครหมายเลขอะไรนะครับเราก็ต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเพราะนั้นผมก็ตั้งชื่อตัวแปรมาแล้วกันครับ target ชื่อตัวนี้แล้วกันนะครับ target เสร็จแล้วแทนที่จะให้ x เท่ากับ1ก็ตรวสอบ x เท่ากับ target หรือเปล่าครับกล่องหนงนี้เราก็เอาไปลงถังขยะไปนะครับเราก็จะอ่านข้อมูลจากผู้ใช้ครับซึ่งอยู่ในกล่องข้อความนะครับจะมีอ่านแสดงหน้าต่างรับข้อความนะครับรับเราต้องการจะรับตัวเลขเนาะนะครับรับตัวเลขแล้วก็พิมพ์ว่าหมายเลข number target แล้กันครับแค่นี้ก็แล้วกัน เราก็ต้องการให้ตัวแปร Tar g e t มีค่าเท่ากับตรงนี้นะครับเราก็สั่งเลยครับกำหนดให้ Tar g e t นะครับเท่ากับนะครับรับตัวเลขมานะครับอ่านะครับสังเกตว่าตรงนี้เราก็จะโปรแกรมเราก็จะซับซ้อนขึ้นครับสมมุติเราอยากจะนับคะแนนของคนที่ได้หมายเลข2นะครับเราก็สั่งรันโค้ดก็พิมพ์เลข2เข้าไปนะครับ Tar g e ก็ก็จะเป็น2ละนะครับเราก็จะตรวจสอบว่าเจอ2ไหมนะครับ ถ้าเจอ2ก็จะเข้ามาทําข้างในนะครับดูช่องที่เป็น2นะครับป,ปึ๊บเป็น2ปึ๊บอ่ะก็มานับค่านะครับลองดูนะครับว่าตอบถูกไหมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแปลงขั้นตอนวิธีที่เราคิดไว้นะครับเป็นเป็นโค้ดซึ่งในที่นี้โค้ดของเราก็จะอยู่ในเป็น เป็นโปรแกรมที่อยู่ใน b l o กลี่ถ้าต้องการแปลงเป็นภาษาโปรแกรมอื่นๆเราก็ต้องไปดูเรียนรู้ตัวไวยากรณ์ของภาษาเหล่านั้นนะครับซึ่งก็อาจจะมีข้อ,ขอจํากัดเพิ่มเติมหรืออาจจะมะีความสามารถพิเศษมากกว่าที่เราเขียนใน b l อกลี่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะให้นับคะแนนของผู้สมัครทุกคนเลยเนี่ยเราต้องมีรายการอีกอันหนึ่งเพื่อเก็บคะแนนของผู้ผู้สมัครนะครับซึ่งขน,น้เนี้ในในระบบลอกกลี่เรายังทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมอื่นเนี่ย ก็คิดว่าคงสามารถทําได้ไม่ยากนักนะครับถ้านักอเียนสนใจการจ,จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนสำหรับคลิปอันนี้เราก็คงจะขอไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ